สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสาธิตขั้นตอนการทำแล็บ 3.2.5.14 และแล็บ 6.3.1.11 ของวิชา TCP/IP Network โดยมีสมาชิกประกอบไปด้วย 1. นายวุฒิพัฒน์แสงฤทธิ์ 2. นายกิตประกรณ์จรธนา 3. นายณัฐพงษ์เชียงเดิมและดิฉันนางสาวสุรสวัสดียอดศรีค่ะก่อนอื่นเราไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำแล็บทั้ง2แล็บนี้กันก่อนนะคะอุปกรณ์บอร์ด Raspberry Pi พร้อมจอทัชสกรีนอะแดปเตอร์12โวลต์2แอมป์สายไฟหลอดไฟ LED ตัวต้านทานคีย์บอร์ดเมาส์เซ็นเซอร์แสงอันแรกเราไปดูแล็บที่ 3.2.5.14 ก่อนนะครับต นในแล็บนี้เราจะมาสาธิตการส่งข้อความผ่าน Raspberry Pi เพื่อไปควบคุมฮาร์ดแวร์หรือสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่นในแล็บนี้จะเป็นการควบคุมการเปิดปิดหลอด LED ผ่าน Raspberry Pi นะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของการเขียนโค้ดนะครับให้ทำการ copy ส่วนโค้ดตรงนี้นะครับเข้าไปไว้ในเทกeditor อะไรก็ได้นะครับจากนั้นก็นำคีย์นะครับมาจากเว็บนะครับที่ให้มานะฮะเราทำการล็อกอินแล้วนะครับแล้วก็ทำ API คีย์ API นะครับคีย์เข้าไปนะครับแล้วจะใช้ตัวคีย์แล้วก็นำคีย์ที่ได้นะครับมาวางในฝ่ายที่เราก๊อปมาใส่ในไฟล์เดียวแล้วนะครับให้นำคีย์มาใส่ที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ทำการเอฟเอสเข้าไปนะครับใส่หมายเลข IP นะครับที่จะเข้ารีโมทเข้าไปนะครับไอพีอะไรSound file.
แล้วก็ทำการ copy โค้ดที่เราเขียนไว้ใน editor นะครับแล้วก็ทำการขวาวางนะครับจากนั้นกด Ctrl X แล้ว Y แล้วก็ Enter ครับจากนั้นให้เราเปลี่ยนรันไฟล์นะครับโดยใช้ Python 3นะครับตามด้วยชื่อไฟล์นะครับตรงนี้นะครับเราต้องทำการสตาร์ทพิมพ์คำสั่งที่ตัวโปรแกรมเป็นนะครับแล้วก็พิมพ์slash นะครับแล้วก็ตามด้วย t ใหญ่ turn on นะครับครับหลังจากที่เราพิมพ์คำสั่ง turn on ในตัวโปรแกรมแล้วนะครับให้เราทำการรันโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นนะครับหลอด LED ก็จะติดนะครับเราสั่งคำสั่งไปใหม่นะครับโดยที่เราสั่ง slash turn onไฟ LED ก็จะดับนะครับที่ตัวไฟแบบที่สองคือพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยสเต็ปแรกนะครับเราจะใช้กับการแบ่งกระแสไฟโดยการเชื่อมต่อระหว่างไลท์เซนเซอร์หรือที่เรียกกันว่าตัวต้านทานรับตัวต้านทานแสงนะครับเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino นะครับสเต็ปที่2นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อ Arduino เข้ากับ Raspberry Piครับผมแล้วเราก็จะทำการใช้คำสั่งนะครับโดยใช้คำสั่งเป็น setup นะครับโดยใช้คำสั่ง bash dnesg แล้วก็ grep v disconnect นะครับโดยเชื่อมต่อ USB ครับแล้วก็ตามด้วยใช้คำสั่ง for ensys has def name นะครับกำหนด serial เรียบร้อย import โดยใช้ pyformata import chestnut.arduino นะครับสเต็ปที่2นะครับเป็นสื่อสารการสื่อสารด้วยบอร์ดนะครับโดยใช้คำสั่งว่า import time แล้วก็ใช้คำสั่ง while true try นะครับสเต็ปที่3นะครับเป็นการ read เป็นการอ่าน data จาก analog sensor นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง while true try นะครับแล้วก็ print analog print time except break นะครับต่อไปนะครับใช้import นะครับตัวไฟล์ graph นะครับเป็น chestnut graph pyformata import time ใช้คำสั่ง while true try กัน except กันนะครับสเต็ป4นะครับคือการ send ifttt request ไปที่ python นะครับจะใช้คำสั่งตามนี้เลยครับสเต็ปที่5นะครับเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับโดยใช้คำสั่ง import pyformata แล้วก็ตามด้วย pyformata time request นะครับก็ใช้คำสั่งเป็น while true ตามด้วย if else นะครับสเต็ปที่6ครับคือ troubleshooting นะครับโดยเข้าไปที่คำสั่งโดยเข้าไปที่เว็บตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกดที่ ID Connect แล้วตามแล้วล็อกอินนะครับพอกด Allow ดูครับถ้าหาทำได้ก็
ประมาณนี้ครับผมก็